สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเฉลยเคล็ดลับนะครับในการทำ bending detail นะครับอย่างเช่นเหล็กตัวนี้ปกติเวลาเราทำ bending detail ใช่ไหมเรากดตัวนี้นะครับแล้วสิ่งที่ขาดหายไปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเหล็กตัวนี้กับเหล็กตัวนี้นะว่ามันลิงก์กันยังไงนะครับเทคนิคก็คือนะครับโอ้โหเทคนิคดีๆมาบอกเทคนิคก็คือตอนที่เรากด bending detail นะครับให้เรากดตัวนี้นะครับปุ่มนี้แท็กรีบาร์ด้วยนะครับนี่กดแท็กด้วยพอแท็กปึ้งนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือมันจะบอกว่ามันจะบอกว่าบาร์ชิ้นนี้นะครับในบาร์ชิ้นนี้คือ 3 dB เบอร์ 3แล้วก็เหล็ก dB 20นะครับซึ่งจะตรงกับตัวนี้ดูที่ช่อง property นะครับเป็นเหล็กเบอร์ 3นะครับขนาด dB 20นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็น dB 28เนี่ยตัวนี้ก็เบอร์ก็จะรันใหม่นะครับแล้วก็ขนาดเหล็กก็เปลี่ยนตามตารางนี้นะครับรีบาร์นัมเบอร์นะก็คือนั่นแหละเราต้องแท็กด้วยตอนที่เราทำเบดดิ้งดีเทลนะครับทำเฉยๆอาจจะงงได้ว่าชิ้นไหนคือชิ้นไหนนะครับสวัสดีครับ